ครับเรียนเชิญท่านวิทยากรนะครับบนเวทีเลยนะครับผมเรียนเชิญเภสัชกรหญิงจิรานุชครับดร.นพพลครับเภสัชกรทันครับดร.สุกัญญาครับดร.นิติพลครับดร.วันวิสาครับเชิญเลยครับเดี๋ยวผมขออนุญาตร่วมเข้า panel discussion ด้วยนะครับสวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ส่วน panel discussion นะคะจากปัญหาของ impurity ที่เราได้ฟังกันมาค่ะใน panel discussion เนี่ยเราจะมาดิสคัสกันว่าตอนนี้ค่ะในอุตสาหกรรมยาเนี่ยยังมีแก็บอะไรแล้วก็ในแต่ละหน่วยงานนะคะน่าจะอยากที่จะมีส่วนร่วมหรือว่ามาช่วยกันแก้ปัญหานี้ในแง่มุมไหนได้บ้างนะคะก็ขออนุญาตเริ่มจากคำถามแรกนะคะที่คิดว่าตอนนี้ค่ะในส่วนของ impurity test อะค่ะเราคิดว่าอุตสาหกรรมหรือว่าแลบที่ทดสอบอะค่ะมีคอขวดหรือว่าลิมิเทชันในส่วนไหนบ้างไหมคะอยากจะรบกวนคุณทันก่อนก็ได้ค่ะในส่วนของผู้ผลิตค่ะครับขอบคุณครับในส่วนของสารปนเปื้อนหรือ impurity เนี่ยนะครับในอุตสาหกรรมยาข้อจำกัดก็มีเยอะเนาะเราต้องเข้าใจบริบทของอุตสาหกรรมก่อนอุตสาหกรรมนะครับเวลาทำยาเนี่ยก็คือทำยาอย่างเดียวนะต้องคิดอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาที่เราเกิดปัญหาเกิดประเด็นขึ้นมาเนี่ยในโรงงานยาส่วนใหญ่จะไม่มีนักวิเคราะห์ที่จะมาพอยต์ประเด็นเรื่อง impurity ต่างๆเหล่านี้โดยส่วนใหญ่ยาคือยาผลิตไปตามรูทีนนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อเกิดสถานการณ์เกิดขึ้นเนี่ยสิ่งแรกเลยเนี่ยคนที่จะ voice คนแรกเลยก็คืออย.นะครับเตือนกลับมาหาทางอุตสาหกรรมว่าเอ้ยระวังนะมันมีเรื่องนี้นะคุณต้องจัดการความเสี่ยงนะหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งตรงเนี้ยเป็นสิ่งสำคัญอุตสาหกรรมยาเนี่ยมีข้อจำกัดนะครับเพราะว่าในส่วนของในภายในโรงงานจากที่ผมสัมผัสเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ได้มีนักวิเคราะห์ที่มีความเชี่ยวชาญนะครับมีความรู้ความที่จะเจาะลึกลงไปว่าผลิตภัณฑ์ที่เอามาใช้ที่จะเอามาทำเป็นยาเนี่ยมันมีการปนเปื้อนมาตั้งแต่ต้นนะครับอันนี้เป็นข้อจำกัดมากๆเลยงั้นสิ่งหนึ่งที่ดร.เคนโดเองก็ดีหรือทางสวทช.เองที่จะเข้ามาช่วยเนี่ยนี่คือสิ่งหนึ่งที่ทางอุตสาหกรรมเนี่ยเราอยากเห็นนะครับภาพของความเข้ามามีส่วนร่วมนะครับในเรื่องนี้นะครับทีนี้ในส่วนของข้อจำกัดอีกข้อหนึ่งคือเรื่องของคอสนะครับที่พวกเราอ่ะมักจะเจอกันนะครับว่าเอ้ยถ้าเราไปต้องไปลงทุนซื้อเครื่องมือนะครับเข้ามาในโรงงานของตัวเองเนี่ยโอ้โหคอสของผลิตภัณฑ์เนี่ยจะเยอะมากแล้วมันก็จะกลายเป็นเกิดการแข่งขันระหว่างคนที่ทำกับคนที่ไม่ทำนะครับเพราะว่าบางเรื่องเนี่ยผมยกตัวอย่างอย่างเคสล่าสุดกรณีเออร์บิซาแทนเนี่ยคือเคสใหม่เลยนะครับถามว่าทางกรมวิทย์เองวันนั้นก็ยังไม่ได้รู้วิธีการนะครับในการสืบในการวิเคราะห์นะครับตัว AZBT เลยนะครับเราเองในฐานะอุตสาหกรรมเนี่ยต้องเข้าใจอย่างนึงนะครับเวลาเราจะออกผลิตภัณฑ์ยาออกไปเนี่ยเราคำนึงอยู่3เรื่องใหญ่ๆคือเรื่อง quality safety efficacy นะครับเพราะเนี่ยสิ่งที่เราปล่อย product ออกไปเนี่ยมันเป็นความรับผิดชอบของบริษัทเต็มๆจะบอกว่าไม่รู้ไม่ได้จะบอกว่าไม่หาไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เราก็เป็นความมันมีความรู้สึกกังวลอยู่ลึกๆของผู้ประกอบการที่จะทำยาพวกนี้เช่นเนี่ยณจุดนี้ถึงวันนี้ตัว Pharma Connect ที่จะทำโครงการนี้ขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นตัวช่วยนะครับที่จะเกิดความร่วมมือระหว่างทั้งภาคอุตสาหกรรมกับทั้งภาควิชาการนักวิชาการด้วยเนาะโดยที่มีคนอย่างสวทช.เนี่ยเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเป็นตัวช่วยที่จะทำให้product ที่ออกไปสู่ท้องตลาดเนี่ยจะได้มีความเชื่อมั่นกับผู้บริโภคมากขึ้นนะครับผมจำได้กรณีเกิดเคสเออร์บิซาแทนเนี่ยมีน้องมาเล่าให้ฟังเพราะวันนั้นเนี่ยเกิดในวันที่วันหยุด3วันติดน้องมาเล่าให้ฟังว่าอย.สั่งรีคอร์ยาน้องก็ไปอยู่หน้าห้องยามีผู้ป่วยปะปายาใส่เขาก็มีความรู้สึกเขาก็กิลตี้เนาะว่าโอเคเขาทำยาออกไปแล้วมันทำให้เกิดแบบนั้นแต่ว่าความรู้ของผู้ป่วยก็ไม่เยอะ
ช่ไหมครับพอความรู้ไม่เยอะเนี่ยเขาก็เหมือนกับว่าโอเคเราอะในฐานะเภสัชกรเนี่ยเราไปอะไรอะให้ยาพิษกับเขาหรืออะไรแบบเนี้ยในความรู้สึกของผู้บริโภคเฮ้ยเนี่ยณวันเนี้ยเราคงลักษณะของแอคทีฟกับพาสซีฟต้องคู่ไปด้วยกันเนาะเชิงบลุกมากขึ้นเพื่อให้เราผลิตภัณฑ์ยาที่มีความปลอดภัยนะครับกับผู้บริโภคจริงๆจังๆเนี่ยสิ่งหนึ่งคือในมุมของตัวแทนของภาคอุตสาหกรรมเนี่ยก็คงพยายามอยากจะสะท้อนประเด็นตรงนี้ให้กับทางผู้จัดนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณค่ะพี่ทันอันนี้ไม่รู้เข้าใจถูกหรือเปล่าคะว่าใน impurity ที่เราตรวจตาม monograph USP EP อะค่ะก็คือมันจะมีบางตัวที่มันอยู่ในสิ่งที่เราจะต้องตรวจอยู่แล้วกับตัวที่มันเป็น impurity ที่อาจจะเกิดขึ้นหลังจากที่เราเก็บหรือว่ากระจายยาออกไปเป็น post market อันนี้เข้าใจถูกไหมคะมีหลายรูปแบบนะครับอย่างที่ดร.นิติพลพูดเมื่อกี้เนาะหรือแม้กระทั่งดร.สมบัติพูดเนี่ยดร.นิติพลพูดเนี่ยมันมาจาก environment ก็ได้มาจากการเก็บรักษาการขนส่งการอะไรต่อมีอะไรได้หมดเพราะเนี่ยณวันนี้ต้องโทษล่ะผมอาจจะต้องโทษงี้เครื่องไม้เครื่องมือมันไวเกินจากเมื่อก่อนยาพวกนี้คือยาเก่าที่เรากินมาตลอดนะใช่ไหมครับแล้วเราก็มาตรวจเจอเพราะเครื่องมือไวแล้วเราก็ตรวจพบว่าเฮ้ยพอเซ็นไวปุ๊บเนี่ยมันเจอล่ะอะไรแบบเนี้ยมาตั้งแต่ปี18ใช่ไหมครับที่เริ่มที่วาซาแทนก่อนใช่ไหมครับแล้วก็มาเจอมาเรื่อยทีนี้เมื่อเจอมาเรื่อยๆก็หมายถึงว่ายาที่ณวันนี้ไม่เจอมันจะไม่มีมันอาจจะมีก็ได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันอย่างที่ทางอย.พยายามคุยกับผมตลอดเนี่ยระวังนะเดตูนนั้นจะมานะอะไรแบบเนี้ยแต่สิ่งนึงคือต้องบาลานซ์นะครับเพราะยาพวกนี้คือยาโครนิกส่วนใหญ่เลยแล้วทุกคนกินผู้ป่วยต้องกินประจําทุกวันต้องบาลานซ์ดีๆอย่างเคสล่าสุดเนี่ยแอนตี้ทีวีเนี่ยปีที่แล้วทั้งปีเนี่ยปวดหัวมากเพราะว่าเฮ้ยไอคนที่มีอยู่นะวันนี้คนที่ผลิตยาเนี่ยมี API อยู่ในมือเนี่ยแต่ก็ไม่กล้าผลิตเพราะถ้าผลิตไปแล้วเนี่ยเกิดสมมติอย.รีคอลเนี่ยโอ้โหเขาทั้งเสียหายทั้งชื่อเสียงเสียหายที่รายหลากหลายเลยเสียหายหมดเห็นทุกคนก็ไม่กล้าเห็นเนี่ยตรงเนี้ยต้องบาลานซ์กันระหว่างการมีใช้กับการที่ทิ้งไปเลยหรือเหมือนร้านนิติดีเลยอะไรแบบนี้มันต้องมาร้านดีๆครับค่ะขอบคุณค่ะแล้วจากมุมมองของกรมวิทย์นะคะมีในส่วนที่อยากจะคือสวทช.ค่ะอยากเข้าไปช่วยเหลือในส่วนของการทำเมธอด development หรือว่า testing ต่างๆก่อนที่จะยาจะไปขึ้นทะเบียนเนี้ยค่ะทางกรมวิทย์คิดว่าสวทช.สามารถไปช่วยเหลือในส่วนไหนได้บ้างไหมคะจริงๆไม่ได้บอกว่ากรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เป็นผู้ที่จะทดสอบสิ่งต่างๆที่เราพูดกันมาตั้งแต่ต้นได้เพียงผู้เดียวใช่ไหมคะจริงๆแล้วเรามีนักวิทยาศาสตร์ที่ระดับหัวกะทิที่อยู่ในสวทช.ก็สามารถที่จะมีการที่จะช่วยเหลือในแกะคอขวดพวกนี้ได้นะคะแต่ในฐานะที่เราเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นไม่ใช่ค่ะเป็นแลบอ้างอิงนั่นแหละอาจจะต้องมีการตรวจสอบเป็นระยะตามที่อย.ไทยเซอร์ไวแลนซ์ประมาณนี้นะคะเราก็จะมีการสุ่มเก็บตรวจอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลของบริษัทเองแม้ว่าจะจับคู่กันกับสวทช.ในส่วนของนักวิจัยที่สามารถที่จะมีการทำเมธอดวาลิเดชันได้มีการตรวจสอบสิ่งต่างๆพวกนี้ได้ก็สามารถจะปิดแก็บดังกล่าวนั้นได้เหมือนกันเพราะว่าบางทีทั้งประเทศเราเดินไปด้วยหน่วยงานเพียงแค่2หน่วยงานอาจจะไม่ได้อาจจะต้องมีผู้ผลิตด้วยมีอะไรต่างๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็เนื่องจากว่าอย่างนี้ก่อนนะคะคิดว่าบริษัทผู้ผลิตอาจจะต้องมีการแชร์เรื่องข้อมูลต่างๆเพราะบางเรื่องมันเป็นเรื่องของความลับเทคโนโลยีต่างๆเนาะเราก็ต้องแชร์ไปให้กับบุคลากรที่รับงานนั้นไปทำอันนี้ก็ต้องไปดูอีกทีนึงเรื่องของการรักษาความลับให้กันและกันเหมือนกันค่ะแล้วถ้าสมมติว่าทางสวทช. develop test มาค่ะ test อันนั้นแล้ว validate เสร็จแล้วเนี่ยแล้วพอไปขึ้นทะเบียนนะคะทางกรมวิทย์สามารถใช้เมธอดนั้นในการทดสอบใหม่รีพีทหรือว่าเป็นเมธอดของที่กรมวิทย์ develop ขึ้นมาเองคะสำหรับตัวที่ปกติแล้วเนี่ยถามว่าทางบริษัทจับคู่กันแล้วเพื่อการทำเมธอด validation แล้วก็ส่งกันขึ้นทะเบียนนะคะอันเนี้ยยังไงซ้ำมันก็เป็นทางกฎหมายที่บริษัทเนี่ยให้คำมั่นสัญญาไว้กับการตรวจสอบปริมาณต่างๆแล้วก็ไปจดแจ้งกับอย.เพื่อขอการขึ้นทะเบียนนะคะก็ต้องทราบก่อนว่าทั้งหมดนี่คือเรื่องของกฎหมาย
นะคะถ้ามีการผิดไปต่างที่ขึ้นกับอย.ไว้ก็จะถือว่าผิดกฎหมายแล้วก็เดินการได้ตามกฎหมายเลยแต่เพียงแต่ว่าทางแน่นอนค่ะลักษณะต่างๆที่ในการตรวจวิเคราะห์สารต่างๆเยอะแยะไปหมดเนี่ยก็แต่ละแหล่งก็อาจจะมีการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ตรวจสอบได้แต่ว่าทางเราก็ใช้โมโนกราฟที่เป็นสากลหรือแม้ว่ามันจะอาจจะไม่มีสากลที่บังคับอยู่แต่ว่าส่วนมากแล้วตอนนี้ต้องคิดก่อนนะคะว่าสารพวกนี้เป็นสารที่ค่อนข้างที่จะเบลโนนประมาณนึงเลยเพราะมันเป็นปัญหาทั่วโลกแล้วก็ WHO เอ่ยต่างๆเอ่ยก็ออกวิธีการในการตรวจติดตามพวกนั้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีที่นำมาใช้ก็จะเป็นวิธีที่เขามีการสื่อสารกันในทั่วโลกอยู่แล้วค่ะมันก็เลยจะนำวิธีดังกล่าวนี่แหละมาตรวจหาปริมาณสารหรือควบคุมปริมาณหรือเป็นการทำการรายงานผลการวิเคราะห์ให้อย.นะคะแต่ซึ่งทางนั้นก็คือเพราะว่าเนื่องออกจากอย.เขาเป็นผู้กำกับดูแลนะคะด้านของเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์เขาก็ต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินกิจกรรมพวกนี้ของระบบการปนเปื้อนของสารของทั้งประเทศอยู่แล้วค่ะเน้นออกในแนวของคุ้มครองผู้บริโภคค่ะแต่ว่าถ้าทางบริษัทจะร่วมมือกันกับสวทช.ที่จะผลิตวิธีการเพื่อจะมอนิเตอร์สารนั้นก็เป็นไปได้นะคะก็ต้องขึ้นทะเบียนแล้วก็ต้องมีผู้รับอ่านทะเบียนดูความเป็นไปได้ดูความเหมาะสมของอันนี้อีกทีนึงค่ะเป็นเรื่องของอย.ค่ะและในส่วนของ testing lab อันนี้ต้องเป็นมีการรับรอง ISO 17025ในหัวข้อ impurity ตัวนั้นๆด้วยไหมคะปกติถ้าถามว่าประเทศไทยอ่ะมีบริษัทที่ได้รับ17025ในส่วนของ impurity หรือเปล่าขอตอบว่ามีนะคะซึ่งอาจจะต้องไปหาในสมป.นะคะซึ่งบริษัทนั้นเขาตรวจมีความสามารถในการตรวจ impurity พวกนี้ได้นะคะก็สามารถเหมือนกันถ้าเกิดเราเป็นแล็บแล้วเราสมมติว่าเรารับถ่ายทอดเทคโนโลยีทรานสเฟอร์มาบริษัทนั้นจะขอการรับรองเพื่อจะตรวจแต่เฉพาะหัวข้ออย่างนี้เราก็ให้ผู้ที่มีได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้จะไปตรวจออดิเตอร์ไปตรวจก็สามารถจะได้รับการรับรองระบบ ISO 17025ได้ค่ะค่ะขอบคุณค่ะอยากจะฟังทางดร.นิติพลกับดร.นพพลนะคะว่าแบบมุมมองในเรื่องของimpurity ที่ปนเปื้อนจาก API มาอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าการอินทิเกรตตัวแพทเข้าไปในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ที่บริษัทอาจจะคิดว่ามันเป็นเรื่องเหมือนช็อตเทอมมิดเดิลเทอมที่เขาน่าจะมีการวางแผนป้องกันก่อนที่ยาจะออกสู่ตลาดอย่างเงี้ยค่ะทั้งสองท่านมีความคิดเห็นในเรื่องนี้ยังไงบ้างคะครับผมชอบที่พี่ทันพูดเรื่องบอกว่าเครื่องมือมันดีกว่าเมื่อก่อนเยอะอ่ะมันก็เลยเจอเยอะจริงๆไม่ใช่เฉพาะ API อ่ะซัพพลีเมนต์ต่างๆหลายอย่างในนั้นเมื่อวานเพิ่งมีข่าวว่าสาหร่ายแดงที่ญี่ปุ่นบริษัทที่มีคนกินเยอะๆเลยอ่ะลอนช์มาแล้ว3ปีแล้วก็มีคนตายเนื่องจากมี impurity อยู่ในนั้นก็เป็นซัพพลีเมนต์นะแต่ว่าถ้ามามองในไทยอ่ะยิ่งกว่าอีกเพราะว่าเราไม่มีการควบคุมเลยนะซัพพลิเมนต์นะครับแล้วถามว่า impurity พวกเนี้ยมันเจอใน active ingredient functional ingredient ต่างๆในอาหารเสริมมาเยอะมากบางอย่างการตรวจ impurity เนี่ยถ้ายามันน้อยเราก็อาจจะดูในคอนเฟิร์มว่าในพวกซัพพลิเมนต์พวกเนี้ยมันก็ควรจะต้องตรวจด้วยแต่แน่นอนบางทีเอกชนก็อาจจะไม่ได้คิดว่ามันไม่ได้ requirement น่ะในอย.แต่ภาครัฐหรือว่าอย.เองหรือหน่วยงานน่าจะ surveillance หรือ subsidize อะไรพวกนี้ขึ้นมาครับเพื่อให้ sample มันเยอะเพียงพอที่มันจะสามารถรันแล้วก็คุ้มค่าต่อการทำผมมองอย่างนี้นะแล้วก็รู้สึกว่ามันเยอะมากแล้วก็คนที่ทานไปเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกผมคิดว่ามันคงมีเคสอย่างเงี้ยอยู่ในประเทศไทยแต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาตายเพราะอะไรแต่บังเอิญว่าของที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขารีคอร์แล้วเขาก็มีการตรวจแบบมอนิเตอร์จนไปถึงว่าอ๋อกินอีเนี่ยสายลายแดงเนี่ยต่อเนื่องเพื่อลดคอเลสเตอรอลแล้วเขาก็จี้กลับไปได้ครับแล้วก็ไปตัวว่าอ๋อมันอาจจะปนเปื้อนมาตั้งแต่แบบแป้นพิมพ์แล้วก็ตัว API ตั้งแต่ตอนแรกเลยก็ผมว่าถ้าเราเพิ่มสโคปเพราะว่า impurity มันอยู่ในทุกอย่างถามว่าในยาและอาหารเสริม impurity ไม่ว่าอยู่ไหนก็ทำลายคนกินเหมือนกันครับ
ก็จริงๆก็เห็นด้วยกับทุกท่านนะครับแล้วก็จริงๆได้ยินจากฝั่งเอกชนแล้วฝั่งหน่วยงานวิจัยมาแล้วผมพอพูดในฝั่งของภาคการศึกษาคือจริงๆเรื่อง impurity ก็เป็นเรื่องสำคัญแต่ว่าจริงๆเวลาเราพูดถึง impurity ในยาเนี่ยเราจะมองไปถึงคณะเภสัชศาสตร์ก็คือว่าคนที่เป็นเภสัชที่จะมีความเข้าใจกับเรื่องราวนี้นะครับคือถึงแม้เราพูดถึงคณะวิทยาศาสตร์เคมีหรือว่าวิศวะเนี่ยซึ่งจริงๆมีความเกี่ยวข้องโดยตรงเนี่ยก็อาจจะยังไม่ค่อยมีความเข้าใจเท่าหรือว่าในมุมในบางมิติคณะผู้ที่จบจากเภสัชก็อาจจะไม่ได้มีความเข้าใจนะครับฉะนั้นผมคิดว่าในแง่ของภาคการศึกษาเนี่ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องมีการแชร์ knowledge มากขึ้นให้มันเป็น interdisciplinary มากขึ้นนะครับหรืออย่างที่ทางสวทช.ได้ทำอย่าง Pharma Talk นะครับที่ทำวิดีโอคลิปที่ให้ความรู้ความเข้าใจเนี่ยอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับแล้วก็ในแง่ของภาคการศึกษาถ้าสมมติว่ามีการเก็บหน่วยกิจมีการเรียน cross ระหว่างคณะอะไรเงี้ยเพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจก่อนที่เราจะส่งกำลังคนไปสู่ภาคอุตสาหกรรมได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้ผมว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่ควรทำนะแล้วก็ในแง่ของเรื่องของอุปกรณ์เนี่ยจริงๆอย่างพวกอุปกรณ์ที่เราให้ฟังอย่าง process analytical technology ในปัจจุบันเนี่ยมันพัฒนาเร็วมากแล้วก็ sensitivity ความสามารถเนี่ยมันดีมากแต่ว่าเราไม่ค่อยมีความรู้ความเข้าใจว่ามันเหมาะกับเครื่องมือแบบไหนหรืออะไรอะไรเงี้ยครับฉันมันก็เลยยังขาดผมมองไปคอขวดที่จะไป implement ฉะนั้นผมคิดว่าถ้าเรามาโฟกัสเรื่องการทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้เครื่องมือแล้วก็เกี่ยวกับกระบวนการโดยภาพรวมเนี่ยก็จะเป็นสิ่งดีๆครับอยากให้ดร.สุกัญญาเสริมตรงนี้นิดนึงค่ะว่าสวทช.เนี่ยในกลุ่มวิจัยเกี่ยวกับการ detect ตัว impurity เนี่ยค่ะเรามีอะไรเรามีในส่วนของ infrastructure มีส่วนของนักวิจัยที่จะมาช่วย support ในส่วนนี้ยังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าถ้าพูดในฐานะนักวิจัยนะคะก็จะบอกว่าการที่เรามีเครื่องมือที่มี high sensitivity สูงๆเนี่ยอันที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นมุมที่ดีมากเลยนะคะ by the end ของผู้บริโภคอะค่ะฉะนั้นก็เลยอยากจะบอกว่าในส่วนของถ้าพูดถึงสวทช.กับงานวิจัยอะค่ะคือตัวนักวิจัยเองเนี่ยคือเป็นชีวเคมีนะคะก็คือจะมาทางด้านนี้โดยเฉพาะก็จะมองถึงการใช้ประโยชน์ของตัวแพลตฟอร์มเนี้ยในการตอบโจทย์ที่ยากๆแบบนี้อยู่แล้วอันนี้อาจจะเป็น mindset ของนักวิจัยโดยพื้นฐานเพราะว่าสวทช.เนี่ยเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นสถาบันวิจัยของประเทศเพื่อที่จะเซิร์ฟนะคะในปัญหายากๆดังนั้นเนี่ยอย่างที่นี่เนี่ยเราจะมีเครื่อง LCMS ที่เป็น High Resolution ที่เป็น Orbitab ซึ่งก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่มี sensitivity ที่ดีมากๆแต่ว่าเราใช้เครื่องนี้เนี่ยจริงๆก็น่าจะประมาณ 7-8 ปีมาแล้วที่เรามีแล้วก็น่าจะเป็นเครื่องเดียวในประเทศไทยแล้วเราก็ใช้เครื่องมือนี้นะคะในการที่พัฒนาความสามารถของตัวนักวิจัยจนกระทั่งเรามีทีมนักวิจัยที่ทุกวันนี้เราก็คือ Scouting ไอ้ตัวเมธอดกับงานทางด้านเมตาบอลิมิกส์ซึ่งมันจะดูห่างไกลจากงานอิมพิวริตี้มากเพราะว่าเรายังไม่เคยอันนี้ต้องบอกว่าวันนี้มาทอล์กเนี่ยแต่จริงๆเราไม่ได้มีประสบการณ์เกี่ยวกับอิมพิวริตี้นะคะแต่ว่าเรามีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีที่มันจะสามารถ implement เข้ามาใช้กับงานอิมพิวริตี้ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าถามในความเห็นของตัวเองเนี่ยก็คือว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยในอุตสาหกรรมยาเนี่ยคือเห็นด้วยที่เคนโดบอกคือมันก็ไม่ใช่ว่าอิมพิวริตี้ในยาหรอกเนาะมันก็อิมพิวริตี้ในแทบจะทุกอย่างถ้าเราจะมีสักที่หนึ่งที่จะช่วยกันในการที่จะโปรแอคทีฟแทนที่จะให้อย.มาตรวจแล้วเจอแล้วรีคอลแต่ว่าเราทำตรงนี้ก่อนถึงแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เป็นระบบแบบ ISO ณตอนต้นนะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยมันได้สกรีนนิ่งแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับอุตสาหกรรมในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะยกระดับคุณภาพด้วยฉะนั้นเนี่ยคือเริ่มเร็วมันก็ดีกว่าเริ่มช้าอันนี้ต้องบอกแบบนี้ว่าเริ่มเร็วมันก็ดีกว่าเริ่มช้าถึงแม้ว่าเริ่มแล้วอาจจะยังไม่ค่อยดีมากแต่ว่าพอเราเริ่มปุ๊บเนี่ยมันจะค่อยๆขยับแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆอันนี้เป็นส่วนที่ตัวเองเห็นนะคะค่ะ
ขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์เลยนะคะทีนี้เราน่าจะมาที่คำถามสุดท้ายแล้วนะคะในเรื่องของการสร้างเครือข่ายหรือว่าการทำงานร่วมกันนะคะในเรื่องของการจะวางแผนร่วมกันว่าแต่ละท่านคิดว่าเราจะเริ่มกันยังไงแล้วก็คิดว่าแผนทาง next step อะคะเราควรจะเดินไปใน direction ไหนกันดีอะคะในเรื่องของการป้องกันการเกิด impurity ในยาค่ะอาจจะยังไม่คิดถึงแบบภาพใหญ่มองไม่ออกเหมือนกันแต่ถ้าถามว่าการให้บริการวิชาการเข้ามาคุยนะวิจัยอ่ะชอบคือบางคนก็ทำฟรีอ่ะคุยได้เอางานมาดูก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับดังนั้นเนี่ยช่องทางที่คอนเน็กกันผ่าน Line OA หรือช่องทางที่ทาง Pharma Connect ทำไว้อ่ะมันก็จะเกิดจุดแบบสปาร์คให้มันเกิดอะไรขึ้นมาก่อนนะครับผมคิดว่าทั่วไปเนี่ยอย่างเงี้ยคือง่ายแล้วก็เป็นไปได้แล้วโดยที่แบบไม่ได้อินเวสอะไรเยอะด้วยในมุมผมเนาะจุดเริ่มต้นคือ awareness อุตสาหกรรมต้อง awareness ก่อนนะครับวันนี้เรามีผู้ประกอบการเข้ามาอยู่ตรงนี้หลายคนเนาะถ้าเรา aware ว่ายาที่เราจะผลิตออกไปเนี่ยเอ๊ะต่อมเอ๊ะเดินแล้วเราก็ต้องให้ต่อมเอ๊ะเนี่ยมันเดินต่อว่าเอ๊ะเราควรจะมาหาใครในนี้ไหมใช่ไหมครับเพื่อที่จะหายข้อสงสัยว่าผลิตภัณฑ์ยาที่ออกจากมือเราอะไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยมีความเชื่อมั่นมั่นใจว่าไม่มีการปนเปื้อนสารอะไรบางอย่างลงไปเนาะถ้าผู้ประกอบการมี awareness เรื่องนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่านะครับยาของไทยยาของผู้ผลิตในประเทศเนี่ยรับรองเลยนะครับจะมีปัญหาเรื่องของการปนเปื้อนตรงนี้น้อยลงแต่สิ่งหนึ่งในภาคอุตสาหกรรมที่ผมดูอยู่ณวันนี้ยังขาดเรื่อง awareness ค่อนข้างเยอะผมพยายามบิ้วใน PPMA อยู่ว่าให้สมาชิกเนี่ยพยายามconnect นะครับกับทางสวทช.เองก็ดีคอนเนคกับทางทีเซลเองก็ดีคอนเนคกับหน่วยกลางที่จะเป็นตัวเซอร์วิสต่างๆเหล่านี้นะครับอย่างน้อยเนี่ยโอเคเขาจะได้ไม่มาบ่นกับผมว่าโอ้ยอะไรก็มีแต่ต้นทุนอะไรก็มีแต่ต้นทุนขึ้นตลอดแต่ขายของก็ราคาถูกเนาะสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะสะท้อนกลับมาที่สวทช.คืออยากให้มีโปรแกรมแบบนี้เยอะๆนะครับหางบประมาณจัดลงมาพอสมควรให้เขาสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาคอนเทนโดได้มาปรึกษากับทางด็อกเตอร์ได้นะครับตรงเนี้ยเป็นชแนลหนึ่งนะครับซึ่งผมเชื่อว่าสมาชิกที่อยู่ตรงนี้เนาะผู้ประกอบการที่อยู่ตรงเนี้ยน่าจะคลายความกังวลลงนะครับแต่สิ่งหนึ่งเนี่ยตัว TPMA เองเนี่ยเราก็มองภาพไปข้างหน้าด้วยเราต้องแข่งขันกับคนอื่นนะครับเราก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะแล้วยานำเข้าล่ะเขาคิดเหมือนเรามั้ยเขาคิดหรือว่าเขาคิดแค่จะเอามาขายของเราเอามาของมาระบายใส่เราอะไรแบบนี้อันนี้ก็คือต้องอันนี้คงต้องฝากเป็นการบ้านคนอื่นเนาะแต่วันนี้ไม่เป็นไรเอาวันนี้เรา TPMA ก่อนเราผู้ประกอบการไทยก่อนว่าถ้าเขามีความตระหนักถึงความไม่ปลอดภัยตรงนี้จะหาทางไปยังไงอ้าววิ่งตรงมาหาทางสวทช.หรือวิ่งเข้าไปปรึกษากรมวิทย์นะครับสวทช.สวทช.ว่าเอ๊ะตรงนี้เขาจะเป็นไปยังไงต่อรวมถึงณวันนี้เนาะเมื่อเช้าเราคุยกันแล้วว่าอย.เปลี่ยนภาพของเขาไปแล้วนะครับไม่ใช่เรกูเลเตอร์อย่างเดียวเขาจะเป็นโปรโมเตอร์รวมถึงซัพพอร์ตเตอร์ด้วยนะครับมีอะไรที่พวกเราสงสัยและคิดว่าเอ๊ะตรงนี้เนี่ยอยากให้ทางเรกูเลเตอร์หรืออยากให้ทาง TPM เองก็ได้นะครับว่าเอ๊ะควรจะคุยกับภาครัฐนี้ไหมว่าจะหาทางออกตรงนี้ยังไงเนี่ยมีเรื่องของจุดๆมาละในเมืองนอกเขา implement ไปละเราจะทำยังไงกับอุตสาหกรรมกับ product ของเราเพราะถ้ามันอย่างที่เมื่อกี้ดร.นิติพลพูดเนาะถ้ามันกระจายไปแล้วผลออกมาแล้วเราจะไปดีคอกลับมามันไม่ได้ง่ายๆเลยนะเสียชื่อเสียงเสียอะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะครับเราเห็นมาแล้วหลากหลายกลไกที่มันเกิดขึ้นเนี่ยณวันนี้ถ้าเราเดินแผนเป็นเชิง active ตรงนี้ลักษณะแบบนี้ได้โอเคดีครับค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะสวทช.ขอขอบคุณวิทยากรทุกท่านนะคะแล้วก็ทุกฟีดแบคคอมเมนต์จากผู้ชมทุกท่านนะคะทุกคอมเมนต์นะคะเราแป๊บนึงอ่ะค่ะค่ะค่ะ
โอเคถ้าอย่างนั้นไม่ต้องเกี่ยงกันค่ะขอพูดเลย คือจริงๆตะกี้ที่คุณสาถามเนาะในหัวตัวเองเนี่ยคิดถึงอะไรที่เป็นรูปธรรมนะคะคือที่ Candle บอกเนี่ยมันก็โอเคเนาะแต่ว่าตัวเองนึกถึงสิ่งที่เป็นรูปธรรมแล้วก็แบบ starting ได้อะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นจะยกตัวอย่างอย่างเช่นตอนนี้อย่างในทีมของเราอะค่ะเราก็จะทำงานร่วมกันกับทางภาคเอกชนแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ทางอุตสาหกรรมยานะคะคืออย่างบริษัทเอกชนบางแห่งเนี่ยคือเขามีเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วก็เป็นทางด้าน analytical method เป็นเครื่องสำหรับทำ analytical เนี่ยนะแต่ว่าทางเราเนี่ยซึ่งมีโนว์ฮาวเพราะว่าเราทำวิจัยมานานเราก็จะมีความรู้ว่าด้วยเทคโนโลยีแบบนี้มันจะทำแอปพลิเคชันอะไรได้บ้างอย่างเงี้ยฉะนั้นเนี่ยพอเรานึกถึงโมเดลที่เราทำอยู่กับบริษัทอื่นเราก็นึกถึงว่าเอ๊ะแล้วในอุตสาหกรรมยาล่ะถ้าสมมติว่าจะมีบริษัทเอกชนที่มีความพร้อมในระดับนึงของเครื่องมือที่เขามีอยู่แล้วเขาอยากจะพัฒนาตัวเครื่องมือของเขาเพื่อให้ตรวจวัดบางสิ่งบางอย่างที่เป็นตามเรกูเลชันเนาะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะยังไม่ได้เข้าไปสู่ ISO อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าทางเราอาจจะไม่ได้ถนัดแบบนั้นเราก็สามารถที่จะเข้าไปช่วยเขาในการเซตติ้งนะคะถ้าเผอิญว่าเป็นเทคโนโลยีที่เราคุ้นเคยอย่างเช่น LCMS อย่างเงี้ยค่ะเราอาจจะไม่ได้ working ได้เก่งเท่ากับคนที่อยู่หน้างานของบริษัทแต่ว่า experience ของเราในการที่จะเห็นพารามิเตอร์ต่างๆแล้วก็ suggestion ที่เราพอจะให้ได้เนี่ยอันนี้มันก็จะช่วยทำให้บริษัทเนี่ยสามารถที่จะstarting งานแบบนี้ได้เร็วขึ้นอันนี้เป็นหนึ่ง channel เนาะอีก channel นึงก็อย่างเช่นพอดีวันนี้มีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาด้วยอันที่จริงกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์นี่ก็เป็นหน่วยงานรัฐนะคะสวทช.ก็เป็นหน่วยงานรัฐฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเรามองกันว่าอุตสาหกรรมยาเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมที่เราอยากจะผลักดันให้เป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้แก่ประเทศเนาะอันที่จริงรัฐต่อรัฐร่วมมือกันเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่ดีมากเพราะว่าหน่วยงานทางกระทรวงเนี่ยจะมีงานที่เป็นรูทีนอยู่ในระดับนึงคือคนกระทรวงนี่เก่งมากนะคะเพราะว่าเคยทำงานร่วมด้วยก็จะรู้ว่าเก่งมากๆแต่เขาถูกออคคิวพายด้วยงานรูทีนมันจึงทำให้มันไม่มีสเปซในการที่จะแบบมาอินเวนต์ไอตัวเทคโนโลยีอะไรได้ใหม่แต่โนว์ฮาวหรือว่าความเชี่ยวชาญหรือว่าความเก่งในโจทย์เนี่ยเขามีทำไมเราไม่คอมไบสองหน่วยงานที่หน่วยงานหนึ่งมีโนว์ฮาวที่แข็งแรงอีกหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมีโจทย์หน้างานที่สตรองแล้วก็มีเอ็กซ์พีเรียนซ์คือถ้าสมมติว่าเราทำตรงนี้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้อุตสาหกรรมยาเนี่ยมันขยับได้มากและอย่างหนึ่งคือสวทช.นี่เป็นหน่วยงานที่เรียกว่าเป็นหน่วยงานกลางนะคะแล้วเราก็มีโปรโตคอลมีอะไรในการเก็บรักษาความลับของผู้ที่มาเป็นพาร์ทเนอร์กับเราฉะนั้นเนี่ยเวลาตอนที่เราดีเวลลอปสิ่งใดขึ้นมาเนี่ยไอ้การทรานสเฟอร์เมธอดอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้มีมุมของเรื่องธุรกิจมากนักอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่มีเลยมีแต่ไม่มากนักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เป็นอะไรที่เราสามารถที่จะช่วยได้อันนี้ก็เลยอยากจะเทคโอกาสตรงนี้ได้บอกว่าอันที่จริงแล้วในระดับของนักวิจัยที่นี่ค่ะก็คือว่าเราอยากทำงานตอบโจทย์อยู่แล้วแต่โจทย์มันจะมาหาเราเนี่ยมันก็คือเราก็ต้องคล้ายๆกับเปิดตัวด้วยพร้อมกับขณะเดียวกันหน่วยงานภายนอกก็ต้องเห็นได้ด้วยว่าที่นี่รีซอร์สจริงๆก็คือโนว์ฮาวของคนแล้วก็ความสามารถของนักวิจัยก็ฝากด้วยค่ะเหมือนขายตัวเลยยังไงไม่รู้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็จริงๆเราก็อยากจะฟังความเห็นของผู้เข้าร่วมสัมมนาที่เป็นผู้ประกอบการด้วยนะครับคือมีใครอยากมีคำถามหรือมีอยากจะแชร์ลิงอะไรบ้างไหมครับเรียนเชิญนะครับพอดีเอกชนไม่พูดแต่ว่าจริงๆพี่เข้าใจว่าวันนี้เนี่ยทางสวทช.ได้รับโจทย์ค่อนข้างเยอะเลยนะคะในเชิง impurity เรามี channel ในการติดต่อแบบที่มันเป็นลักษณะที่เข้าถึงข้อมูลแบบประเภท Facebook หรือชั้นเว็บพอร์ทัลหรืออะไรแบบนี้บ้างไหมคะมันมีอยู่ก็ตอนนี้มี Pharma Network อะค่ะพี่นิ่มที่สามารถเข้าไปดูเกี่ยวกับแลบที่สามารถวิเคราะห์ทดสอบได้ค่ะแต่ว่าคือทุกท่านอยู่ในห้องนี้ทราบใช่ๆที่เราพูด
พูดในประชาสัมพันธ์เมื่อสักครู่ค่ะ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 ก็อันนั้นก็เป็นอันนึงเนาะที่จะเป็นที่คอนเน็กระหว่างภาคเอกชนแล้วก็สวทช.แล้วก็สุดท้ายแล้วนี่ก็คงจะไปถ้าเราทำข้อมูลให้มันขึ้นมามากกว่าสวทช.ได้ก็อาจจะมีอะไรอยู่ที่ไหนบ้างในเชิงอุตสาหกรรมยาเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้ที่ฟังตอนช่วงท้ายเนี่ยก็จะมีประเด็นเรื่องการสร้างความตระหนักก็คือถ้าเราไปซีรีส์ของการให้ความรู้เป็นเหมือนสัมมนาคล้ายๆกับฟาร์มาทอล์กอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นประโยชน์แล้วเราก็แขวนไว้อยู่บนตรงนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งที่เมื่อกี้พี่สุกัญญาพูดแล้วก็ทางกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พูดนิดนึงตรงที่ว่ามันเหมือนกับว่าแลบของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยเหมือนเป็นเรฟเฟอเรนซ์แลบอะไรบางอย่างที่ถ้ามันมีความจําเป็นของประเทศที่เกิดเหมือนกับว่าอยู่นอกสโคปของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เนี่ยถ้าเราเหมือนกับลิสต์ออกมาว่าอันนี้เราอาจจะเป็นแลบรองรับแล้วกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มาสแตมป์ว่าถ้ามาจากผลจากแลบนี้แล้วสามารถเรฟเฟอเรนซ์ได้เลยอย่างเงี้ยมันก็จะถ่ายโอนภาระงานซึ่งกันและกันได้อันนี้ก็อาจจะเป็นลักษณะที่อาจจะมองในเฟสถัดไปเดี๋ยวคงไปหาลือกันภายหลังนะคะก็จะช่วยตรงนั้นได้ทีนี้ในแง่ของการพัฒนากำลังคนไม่แน่ใจว่าภาคอุตสาหกรรมไม่แน่ใจว่าพูดถึงประเด็นนี้กันไปบ้างแล้วหรือยังอะค่ะก็ขอคำถามนี้นิดหนึ่งทางขึ้นไปที่ทางพาร์ทเนอร์ค่ะกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมใช่ไหมครับใช่หนักใจ พูดตรงๆแล้วกันเนาะแล้ววันนี้ในโรงงานยาเนี่ยหาเภสัชที่เป็นแลบQC ไม่เหลือแล้วผมเติบโตมาจากการเข้าแลบ QC นะแล้วก็ไม่ได้ทำมาอีกเลยแต่ตอนเนี้ยในแลบของโรงงานยาไม่มีเภสัชกรอยู่แล้วเพราะว่าถูกแทนด้วยนักวิทย์หมดนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องกำลังพลเนี่ยถามว่าในส่วนของยาเนี่ยนะครับความจริงเนี่ยต้องยอมรับเภสัชเนี่ยเราเรียนมาตลอด5ปี6ปีเนาะโอเคอย่างสมัยที่ดร.นพดลพูดนะความจริงไม่จำเป็นจะต้องเป็นเภสัชก็ได้นะครับอาจจะเป็นสายวิชาชีพอย่างอื่นก็ได้ที่จะมาทำตรงนี้เรียนรู้ในทางปฏิบัติจริงๆนะครับแล้ววันนี้เภสัชหายหมดผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจบปีนึงมา 2,000 แล้วมันหายไปไหนนะครับหายเกลี้ยงเลยแล้วก็เข้าโรงงานยาน้อยมากเพราะว่าโรงงานยาเป็นงานรูทีนเขาก็ไม่ชอบเด็กเจนใหม่นี้แทบจะไม่ชอบเข้าโรงงานเลยนะครับเนี่ยสิ่งหนึ่งคือบางครั้งเนี่ยถ้าหากมีหน่วยงานช่วยในส่วนของแลบโอเคเขาอาจจะไม่มีการ justify เพียงพอเพราะว่าเภสัชไม่มีเนาะอาจจะมาให้ทางเนี่ยอย่างกรมวิทย์ซึ่งเป็น reference lab เนี่ยทางพวกอุตสาหกรรมเนี่ยก็มักจะส่งตัวอย่างมาให้ทางกรมวิทย์วิเคราะห์อยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะครับซึ่งถ้าสมมติทางกรมวิทย์นะครับร่วมกับทางสวทช.มี MOU ร่วมกันนะครับเป็นตัวช่วยนะครับว่าจะมีความร่วมมือต่อไปในอนาคตเนี่ยผมก็เชื่อว่าเป็นประโยชน์กับภาคอุตสาหกรรมนะครับแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะอุตสาหกรรมยาอย่างเดียวหรอกทุกอุตสาหกรรมเลยเพราะอะไรเพราะว่าอย่างที่ดร.เคนโดพูดเนาะมันไม่ใช่ยานะครับที่เราจะต้องวิเคราะห์อ่ะไอ้ที่เรากินเข้าไปอ่ะใช่ไหมครับสมุนไพรอาหารเสริมอาหารหรืออะไรก็ตามเนี่ยถึงแม้มันจะมีความเสี่ยงที่ต่ำกว่านะครับแต่มันก็ต้องมีการวิเคราะห์บางเรื่องบางราวหรือเปล่าไอ้เนี้ยอาจจะต้องมาฝากดร.เคนโดอาจจะไปทำโปรแกรมเสริมเนาะในซัพพลีเมนต์ในอาหารในฟู้ดในสมุนไพรซึ่งตอนนี้มันเยอะมากแล้วเป็นสิ่งที่รัฐโปรโมทด้วยนะใช่ไหมครับสมุนไพรเนี่ยกำลังจะอยู่ในส่วนของเป็นเมดิคอลฮับด้วยซ้ำไปนะครับอันนี้ต้องช่วยกันครับเราเลยช่วยกันครับช่วยกันค่ะทีมงานก็พร้อมครับค่ะสวทช.ยินดีช่วยในทุกแง่มุมมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเริ่มต้นตั้งแต่การ develop test กันแล้วก็ส่งต่อเมธอดนั้นนะคะในการทำ routine test ที่ NCTC นะคะหรือว่าจะเป็นแง่มุมไหนก็แล้วแต่นะคะขอแค่ให้ connect กับทาง Pharma Network ของสวทช.นะคะแล้วก็ส่งโจทย์เข้ามาหรือว่ามีประเด็นไหนอยากหาลือนักวิจัยเพิ่มเติมนะคะนักวิจัยพร้อมมากๆนะคะก็ไม่ใช่แค่นักวิจัยในห้องนี้นะคะนักวิจัยที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านยาค่ะเรามี
ีถึงหลายๆสิบท่านนะคะที่อยู่ในเน็ตเวิร์กตอนนี้ค่ะเราก็สามารถกระจายโจทย์นี้ไปให้กับนักวิจัยได้นะคะว่าทางแล็บไหนมีความเชี่ยวชาญทางด้านนี้สามารถแก้ปัญหานี้ได้เราก็อยากช่วยจริงๆนะคะก็ยังไงฝากPharma Network ของสวทช.ไว้ด้วยนะคะแล้วก็เราก็จะเดินไปเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมยาไทยด้วยกันนะคะก็วันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็วิทยากรทุกท่านนะคะในการที่สละเวลามาแชร์มุมมองแล้วก็มาให้คอมเมนต์ในเซสชั่นสัมมนาในวันนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะขอบพระคุณมากค่ะครับสวัสดีครับ